7วัตถุดิบดีท็อกซ์ลดพุงแบบเอาอยู่ค่ะดีท็อกซ์พุงยุบด้วยวัตถุคัดเน้นๆดัดแปลงได้สารพัดค่ะ1หน่อไม้ฝรั่งงงใช่ไหมล่ะว่าสามารถดีท็อกซ์พุงยุบได้ยังไงคุณก็นำไปปรุงอาหารตามปกตินี่แหละค่ะเพียงแต่มีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยว่าเมื่อนำไปนึ่งหรือต้มสักครู่จนนิ่มให้ราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยบีบมะนาวตามลงไปก็จะได้อาหารเรียกน้ำย่อยสูตรนี้ช่วยขับปัสสาวะควรรับประทานก่อนมีประจำเดือนจะเป็นการดีท็อกซ์ระบบขับถ่ายและกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนดีค่ะนอกจากพุงยุบแล้วผิวพรรณยังเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะแม่เจ้ารีบจัดการสักจานเลยวันนี้ค่ะ2ผักบุ้งลวกนี่เลยค่ะจะลวกหรือต้มก็ได้รับประทานเป็นมื้อเย็นรับรองตื่นเช้ามาวิ่งเข้าห้องน้ำปรุดปราดแทบไม่ไหวค่ะในผักบุ้งมีสารอาหารหลายชนิดที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกง่ายๆว่าลากไส้ออกมากันเลยทีเดียวค่ะวิธีนี้แนะนำเวอร์เพราะทั้งราคาถูกหาง่ายและรสชาติอร่อยนำไปพลิกแพลงได้สารพัดเมนูเลยค่ะ3พริกรสชาติเผ็ดๆนี่แหละเบิร์นดีใช่ย่อยสีแดงของพริกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยระบบขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพการดีท็อกซ์ลดพุงที่ดีต้องมีการเบิร์นเผาผลาญควบคู่กันไปด้วยค่ะถึงจะได้ผลดีและพริกก็เป็นผักที่เมนูอาหารไทยนิยมใช้สังเกตง่ายๆรสจัดจ้านของพริกทำให้เหงื่อไหลซกก็คือการเผาผลาญและขับเหงื่อดีๆนี่เองค่ะถ้าใครสนใจเรื่องพริกกับการลดน้ำหนักปักหมุดไว้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแถมมีงานวิจัยรับรองเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะคะ4มะนาวมาอีกแล้วจ้าเจ้าแม่ของการดีท็อกซ์สังเกตดีๆว่าสูตรดีท็อกซ์แทบทุกสูตรจะมีมะนาวเป็นตัวช่วยเสมอๆนั่นก็เพราะเปลือกสีเหลืองๆของมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยขับพิษตับนั่นเองค่ะสูตรง่ายๆสำหรับมะนาวแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือบีบมะนาว1ลูกผสมน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องแล้วดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนทุกวันรับรองคล่องปรี๊ดเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าอยากรู้สรรพคุณของมะนาวก็ปักหมุดรอไว้เช่นกันค่ะเพราะมันมีข้อดีเป็นร้อยๆข้อเลยทีเดียวค่ะนี่ก็อยากเมาให้ฟังมากมายแต่พื้นที่ไม่พอเอาเป็นว่าบทความน่าจัดเต็มแน่นอนค่ะ5กะหล่ำปลีเชื่อหรือไม่ว่านี่ก็เป็นการดีท็อกซ์พุงยุบชั้นยอดเหมือนกันลองนำไปผัดน้ำปลาหรือลวกจิ้มดูสิแต่หัวใจสำคัญคืออย่ารับประทานดิบเด็ดขาดค่ะแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็ตามเพราะกะหล่ำปลีมีสารอาหารที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ถ้าเรารับประทานดิบซึ่งอาจเกิดผลเสียด้วยซ้ำค่ะ6บีทรูทนี่ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของการดีท็อกซ์บีทรูทมีสรรพคุณช่วยล้างพิษในตับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและรู้ไหมคะว่าช่วยดีท็อกซ์ลดพุงทำให้พุงยุบได้อย่างไรเมื่อตับขับสารพิษออกไปเป็นอย่างดีระบบต่างๆในร่างกายก็ถูกฟื้นฟูอย่างช้าๆรวมไปถึงระบบย่อยอาหารด้วยค่ะแบบนี้ไม่ให้พุงยุบผิวสวยได้ยังไงไหวเคล็ดลับสำคัญก็คือบีทรูทนำไปอบก็ได้หรือปรุงอาหารอื่นๆก็ดีค่ะแต่ถ้าอยากได้วิตามินแบบเต็มเปี่ยมให้รับประทานแบบสดๆรับรองสารอาหารครบถ้วนเอาอยู่ค่ะ7มะละกอกับสับปะรดนี่ก็คงไม่ต้องบอกสรรพคุณแล้วมั้งว่าผลไม้ทั้ง2ชนิดช่วยดีท็อกซ์ลดพุงยุบได้อย่างไรบ้างเพราะเอนไซม์ที่มีในผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีกระตุ้นการขับถ่ายลองคิดง่ายๆว่านำไปหมักกับเนื้ออย่างนุ่มขนาดนั้นถ้ารับประทานเข้าไปจะช่วยทำให้กากใยของเสียนุ่มและลื่นแค่ไหนนะคุณสามารถรับประทานเป็นผลไม้หลังเมื่ออาหารประมาณ10นาทีได้หรือนำไปปั่นเป็นสมูทตี้หรือนำไปบดเป็นเครื่องเคียงทานกับปลาย่างแบบฝรั่งก็ดีมีสารพัดสูตรให้ดัดแปลงค่ะทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปเนรมิตเป็นเมนูดีท็อกซ์เพื่อพุงยุบได้สารพัดไม่จำเป็นว่าต้องเน้นดื่มเท่านั้นเอาเป็นว่าทุกวันทุกมื้ออาหารเราก็ดีท็อกซ์ลดพุงอย่างช้าๆไปในตัวสูตรนี้ไม่มั่วแต่ชัวร์แน่นอนพุงยุบแถมอร่อยอีกด้วยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ